ศาลในนครเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตนายชินจิอาโอบะจากความผิดข้อหาฆาตกรรมและอีกหลายข้อหาเกี่ยวข้องกับการลอบวางเพลิงอาคารสตูดิโอของเกียวโตแอนิเมชันในนครเกียวโตเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต36รายบาดเจ็บ32รายประเด็นสำคัญของการพิจารณาคดีนี้คือสามารถเอาผิดทางอาญากับอาโอบะวัย45ปีได้หรือไม่และระดับความสามารถในการคิดและทำความเข้าใจของเขาณเวลาที่ก่อเหตุหลังจากทนายของเขาพยายามแย้งว่าลูกความมีปัญหาทางจิตก่อนในที่สุดผู้พิพากษาเคซูเกะมาสุดะตัดสินว่าไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจำเลยมีสภาพจิตไม่สมประกอบขณะก่อเหตุสมควรต้องรับผิดชอบในอาชญากรรมที่ก่ออย่างเต็มที่การราดน้ำมันเบนซินปริมาณมากและจุดไฟที่มีแนวโน้มสูงทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมเหยื่อจมอยู่ในกองเพลิงชั่วพริบตาพวกเขาเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานขณะที่สตูดิโอกลายสภาพเป็นนรกในทันทีอาโอบะบุกเข้าไปในอาคาร4ชั้นราดน้ำมันเบนซินบนชั้นล่างจุดไฟแล้วตะโกนว่าตายซะเถอะในเช้าวันที่18กรกฎาคมปี62ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและเหยื่อจำนวนหนึ่งถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณบันไดเวียนที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าพวกเขาพยายามกระเสือกกระสนหลบหนีจนเฮือกสุดท้ายพนักงานดับเพลิงออกปากว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ด้านในเป็นเรื่องที่ยากมากอาโอบะถูกจับกุมใกล้ที่เกิดเหตุในสภาพถูกไฟลวก 90% ต้องเข้ารับการผ่าตัดบาดแผลถึง12ครั้งใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะได้สติต่อมาถูกแจ้งเอาผิด5ข้อหารวมถึงฆาตกรรมพยายามฆ่าและวางเพลิงระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนกันยายนปีที่แล้วอาโอบะยอมรับทุกข้อหาและบอกว่าแรงจูงใจในการวางเพลิงมาจากความโกรธแค้นที่เกียวโตแอนิเมชันลอกนิยายของเขาไปและไม่สามารถให้อภัยได้ซึ่งประเด็นนี้บริษัทปฏิเสธณขณะนั้นเขาอ้างว่าไม่มีทางเลือกแต่มาเวลานี้ยอมรับว่าทำเกินเลยไปมากในตอนท้ายของการพิจารณาคดีอาโอบะแสดงความสำนึกเสียใจและขอโทษครอบครัวของเหยื่อและยอมรับโทษประหารชีวิตเคียวอันนี้ก่อตั้งในปี2524เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบอนิเมะอยู่เบื้องหลังซีรีส์อนิเมะดังหลายเรื่องเช่นเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซูมิยะฮารุฮิและเคองกวนดนตรีแป๋วแหววเหตุวางเพลิงครั้งนี้ช็อกแฟนอนิเมะทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกมีการระดมทุนช่วยบริษัท 2,400,000 ดอลลาร์ทางด้านของฮิเดะอากิฮัตตะประธานบริษัทยินดีกับผลพิพากษาและกล่าวด้วยว่ารู้สึกหัวใจสลายเมื่อคิดถึงพนักงานทุกคนที่เสียชีวิตในวันนั้นอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่กี่ประเทศที่ยังมีโทษประหารผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้คงโทษนี้ไว้สถิติถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีนักโทษในแดนประหารจำนวนทั้งสิ้น107คน